คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับได้ร่วมกับโตโยต้าทูโซ่นะครับในการลงนามความร่วมมือโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครับนวัตกรรมการควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยว3นำเฟสครับคุณผู้ชม3เฟสนะครับโดยใช้เทคโนโลยีนะครับแบบโมเดลเบสดีไซน์นะครับเป็นผลงานการออกแบบและก็การคิดค้นของนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากโตโยต้าทูโซ่นะครับบริษัทชั้นนำของระดับโลกในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และก็ซอฟต์แวร์ในรถยนต์นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมดังกล่าวครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาจุดใดไรของมอเตอร์ในยานยนต์ไฟฟ้านะครับของมหาวิทยาลัยนะครับหลังจากที่ชำรุดบ่อยครั้งแล้วก็มีสาเหตุมาจากชุดไรมอเตอร์นะครับที่ไม่สามารถนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของซอฟต์แวร์ได้โดยทางด้านของบริษัทนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ได้มีการให้ทุนนะครับในการสนับสนุนคิดค้นผลิตชิ้นงานยังให้ความรู้และก็การนำคำแนะนำนะครับเชิงเทคนิคมาใช้ด้วยเพื่อที่จะนำไปใช้ในการที่จะสร้างนวัตกรรมดังกล่าวสามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงมากที่สุดครับโดยผลงาน Hybrid Training Control System ของนางสาวจรินพรแจ่มจำรัดนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการนะคะเนื่องจากว่าเป็นการชาร์จพลังงานโซลาร์เซลล์แล้วก็การชาร์จแบบปลั๊กอินค่ะในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ในกรณีที่มอเตอร์ทำงานนะคะพลังงานจากโซลาร์เซลล์ก็สามารถที่จะจ่ายพลังงานให้กับแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ได้อีกทั้งยังช่วยรองรับการพัฒนาระบบยานยนต์ไฟฟ้าที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอนาคตได้อย่างดีด้วยค่ะขอบคุณสำหรับความรู้ที่เขามีครับก็คือเหมือนเขาแนะนำเหมือนไม่มีกักเลยครับก็คือแนะนำทุกอย่างเลยครับในการเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเงินสนับสนุนเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ในการนำมาใช้ในการทดลองนะครับและทางก็คือทาง Toyota ทูโชครับได้สนับสนุนในส่วนของบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ด้วยครับซึ่งที่จริงมันจะมีราคาสูงหน่อยครับแต่ว่าเขาได้สนับสนุนในส่วนนี้ครับใช่ครับขอบคุณมากครับก็คือในปัจจุบันนะคะมีกระแสทางด้านมลพิษของการใช้รถยนต์ทำให้ต้องใช้พลังงานสะอาดในการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นก็เลยเป็นคิดค้นเป็นการชาร์จพลังงานแบบไฮบริดซึ่งสามารถชาร์จพลังงานได้ทั้ง2รูปแบบค่ะโดยใช้โซลาร์เซลล์และการชาร์จพลังงานแบบการปลั๊กอินค่ะในอนาคตอาจจะสร้างต้นแบบเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆที่สามารถชาร์จพลังงานได้ทั้ง2รูปแบบรวมกันในเวลาเดียวกันได้ค่ะมันจะทำให้นักศึกษาเองก็มีความกระตือรือร้นเพราะว่าไปทำงานเสมือนกับเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทด้วยแต่ที่สำคัญจริงๆคือได้อยู่กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงในสาขาที่เขากำลังเรียนอยู่ซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าจะทำให้หลักสูตรของเรามีความทันสมัยมุ่งสู่อนาคตอย่างแท้จริงนะครับ